เฮ้ยคุณสบายดีไหมโอ้ใจเย็นนะแบบผมแค่ถามเฉยๆผมเบื่อไม่มีอะไรครับอ้าวคุณไปไหนมีวิธีแก้เบื่อไหมไอ้ยับทำอะไรดูน่าสนุกจังเลยเล่นด้วยได้ไหมโอเคโอเคผมไปเล่นเองเอ้ยเอ้ยยืนขึ้นยืนขึ้นมันจะยืนนานขึ้นอะไรอะไรเนี่ยบีนี่ไอ้แมวของผมแนะนำเกมใหม่ชื่อว่า The Battlecast นะครับเคยเล่นไหมไม่เคยยังไม่เคยโอเคคืออะไรวันนี้เราจะลองเล่น The Battlecast นะครับเพราะว่าก็แมวแนะนำก็ต้องลองเล่นมาเกมนี้มีแมวที่กวนติดที่สุดในโลกแมวอยู่ในเกมแมวอยู่ในเกมมันจะกวนตีไงเนี่ยอกรอดูเกมนี้มันง่ายมากคือเราจะมีป้อมของเราและเราจะมีเงินมันจะขึ้นไปเรื่อยๆและคุณจะจ้างทหารซึ่งทหารจะเป็นแมวต่างๆระดับบางอันเก่งบางอันโหดบางอันน่ารักอะไรแล้วก็ไปสู้และทำลายป้อมของศัตรูก่อนศัตรูทำลายป้อมของเราแค่นั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัวละครแล้วกันว่ามันมีแมวแบบไหนบ้างและตรงนี้แหละกองกูนติงจะมา มาอีควิปว่าเลือกทหารอะไรและบอกเลยว่าผมมีเยอะมากแมวพื้นฐานแบบง่ายๆสุดคืออันนี้แหละมันมีกำใหญ่เห็นไหมเรามีอันที่เป็นวอลแคทนั่นคือแบบกำแพง แต่ถ้าเราเลื่อนมาเรื่อยๆดูสิดราก้อนแคทแมวมังกรมิสติคอลไททันแคทแบบโคตรเท่อันนี้เนี่ยไบแวนไบเกอร์เออเท่ดีมันทุกตัวเป็นแมวหมดเลยใช่นี่เรียกบรอดแคสต์ที่เสื้อชั้นในแมวโป๊ะก่อนเราเล่นมันมีเวทีที่เราสามารถลูนรับแบบแมวตัวละครใหม่อันนี้แหละ Rare Cat ข้างล่าง Try once ปึ้งมันจะหมุนแล้วเราจะได้ตัวหนึ่งเราได้ตัวอะไรโอ้ยดูแล้วข้างบนว่าอันนี้คือ rare ด้วยพายาพายาและข้างล่างถ้าเราใช้เงินเหมือนมีว่า cat food เหมือนว่าแบบเติมเงินในเกมแบบนี้เราจะได้11ไปก่อนนี่นี่แหละ11อันเรามาดูอะไรแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยนะซุปเปอร์แลร์ตรงไหนวะซุปเปอร์แลร์เอ้ยซุปเปอร์แลร์นี่ซุปเปอร์แลร์ชื่ออะไรซุปเปอร์แลร์เหรอเนี่ยจูเลียตโอ้ยคุณรู้จักโรเมโอกับจูเลียตไหมรู้จักโรเมโอวะโรเมโอมันเกี่ยวอะไรกับที่กินแอปเปิ้ลแล้วก็แบบเป็นพิษเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่าคิดว่าไอ้คู่รักตายไปแล้วแล้วสโนไวท์เขาบอกกินแอปเปิ้ลสโนไวท์พี่ก็คอยตามเฉยเลยอ้าวซูชิเฮ้ยเฮ้ยอูเมอร์ซูเปอร์แรร์อะไรแมวที่ว่าบัวล่ะอ๋อแมวอยู่นี่แมวอยู่ข้างบนเป็นตัวไฟแมวตัวไฟมันจะมีแมวซ่อนอยู่นะทุกตัวละครทุกตัวเป็นแมวนะต้องหาแมวให้ได้พอเรารับแมวตัวใหม่แล้วอีกตัวหนึ่งที่มาใหม่ชื่อว่าเปตะคูมามีใครรู้จักไหมเปตะคูมาเป็นสติกเกอร์หมีที่แบบกวนๆเกรียงๆนะครับแล้วก็เขาเอามาฟิวชั่นกับแมวของ Battle Cat จงกลายเป็นเนโคคูมาที่อยู่ในเกมมันจะเพิ่มความเกรียนเข้าไปอีกครับมันจะมาเร็วๆนี้นะครับเรามาใช้แมวที่เราเพิ่งได้มาแล้วก็เราจะเล่นเรามาเลือกด้านที่เราจะสู้รู้สิมันหลายประเทศเกาหลีมองโกเลียจีนประเทศไทยเรามาสู้ที่ได้มั้ยด้านแรกเห็นมั้ยพอเจดีเป็นแบบวัดเออพวกเราจะส่งศัตรูแล้วก็เราส่งตัวของเราเอาดาบเอาอันนี้โคตรกวนตีนพร้อมมั้ยดีแล้วอุ๊ยแมวยีราฟพร้อมมั้ยอันนี้กวนตีนมากอ๋อหัวโคกนี่ขามาทำลายป้อมฝั่งโอ้ชนะง่ายมากมันหัวโคกชนะแล้วโคตรโหดเลยว่าผมมีตัวละครโหดเดี๋ยวเราไปด้านที่ยากกว่าเดี๋ยวส่งตัวใหญ่ไหมพร้อมไหมอันนี้แบบใหญ่จริงพร้อมไหมหนึ่งสองสามปึ้งโอ้ขายาวเป็ดปะเนี่ยโอ้ชนะผมว่าวันนี้เก็บตังค์แบบให้เต็ม 6,400 แล้วก็ซื้อตัวคนเลยเอาอัปเกรดรอบสุดท้ายโอเคโอ้เอายีราฟก่อนโหยีราฟให้สู้ไม่ได้เอาตัวใหญ่ครับโดน2ทีตายมันตายง่ายเอ้ยเอามังกรมันช่วยมั้ยเนี่ยเอ้ยมันโดนจากที่ไกลเฮ้ยมันยิงปืนเนี่ยอันนี้เราตายแน่ต้องทำมันไปเลยคือผมไม่มีเงินพอที่จะส่งรายอื่นนั่นโดนโอ้มันมีลูกกระต่ายสามแล้วดูเทปถึงวันแล้วโอ้
กวางโหดกวางโหดเฮ้ยดูบอสโอ้ยตายหมดแล้วเอาตัวแรกๆก่อนโอเคโอเคมาพร้อมสำหรับตัวเทพมาแล้วมาแล้วโอ้ยดูหนังดังยานมาเลยเอาแฮกเกอร์แฮกเกอร์แฮกเกอร์ด้วยปึ๊บนิวเคลียร์ยิงนิวเคลียร์โอ้ดูมันมีแสงมีแสงด้วยโอ้ตัวจงมาโตแต่เราจะสู้กับไอ้มันไหมมันถือวายเราจะตายแน่ตันแล้วเนตตันแล้วต้องซื้อซื้อมันยังไม่ได้หมดหมดโอ้ไม่หรอกครับหรอกครับเฮ้ยอะไรเต้นทำไมวะทำอะไรโอ้มันกระโดดปึ้งโอ้โอ้แบบนี้เราชนะแน่เดี๋ยวเราส่งตัวเล็กๆไปหมดกองดำไปไม่เน้นพร้อมเฮ้ยถึงบ้านมันแล้วบ้านโอ้โหนี่เห็นไหมไอ้คนที่เกมนี้มันเก็บเงินเยอะๆอัปเกรดไปแล้วก็คือสู้ได้เว้ยห้องมันตัวเล็กเยอะๆตัวแรกๆจะอยู่ข้างหน้าเทพแล้วก็เทพจะไม่โดนโอ้ยชนะเว้ยน่าเล่นอ่ะมึงมันว่ะถ้าว่าใครอยากจะโหลดและเล่นผมจะฝากลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนเล่นได้ iOS Android ได้หมดเลยแต่สำหรับวันนี้เรามีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ